ประเด็นคือเนี่ยการให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่รัฐแบบสุดทิ่มประตูไงพี่มันเลยทำให้มันเกิดเขาเรียกว่าความลักลั่นน่ะเราไม่รู้ว่าเราจะวิจารณ์ได้หรือไม่ได้ถูกไหมและตรงนี้มันก็นำไปสู่ความกลัวและบรรทัดฐานและวัฒนธรรมที่ว่าบางที่มันแตะต้องไม่ได้ศาลยุติธรรมมันไม่ใช่ศาลพระภูมิอ่ะแต่คุณทำให้มันอยู่ในสถานภาพแบบเดียวกันผิดไม่ผิดไม่ต้องเถียงชั้นศักดิ์สิทธิ์อย่าหือนะแต่ก็มีคำถามนะครับว่ากฎหมายละเมิดอำนาจศาลของไทยคำนึงถึงสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมของจำเลยตามหลักสากลหรือไม่เพียงใดในกรณีของไทยฮะความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลในศาลยุติธรรมเนี่ยปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความแพ่งการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดเนี่ยมี5ลักษณะข้อที่ได้รับการพิจารณาในทางสาธารณะมากก็คือการกระทำที่เรียกว่าประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งผู้พิพากษาที่พบการกระทำสามารถลงโทษผู้กระทำการละเมิดอำนาจศาลได้เลยซึ่งโทษดังกล่าวมีโทษตั้งแต่ปรับ500บาทไปถึงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนครับแต่ทางอาจารย์เอื้ออารีเนี่ยนะครับและคณะก็เสนอความเห็นว่าการลงโทษผู้ละเมิดอำนาจศาลด้วยโทษจำคุกและปรับไม่น่าจะมีความจำเป็นและสมควรให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้คดีละเมิดอำนาจศาลตามหลักนิติกระบวนคือของเรานี้ฟันได้เลยเหมือนตำรวจปรับจราจรอะไรอย่างนี้ป่ะพี่นะฮะคณะผู้วิจัยก็ยังชี้นะครับว่าเหตุที่ความผิดนี้บรรจุอยู่ในปวิแพ่งนะครับปี 2477 ก็เพราะในครั้งนั้นนะครับต้องการมุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยในกระบวนการพิจารณาแต่เพียงอย่างเดียวแต่หากบรรจุอยู่ในกฎหมายอาญานะครับเกรงว่าจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินคดีและลักษณะการกระทำนี้นะฮะเป็นการละเมิดอำนาจศาลมีอยู่หลายประการตั้งแต่การสร้างความไม่สงบในศาลจนไม่อาจดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้จนถึงการกระทำให้อำนาจตุลาการนั้นลดความศักดิ์สิทธิ์ลงอันนี้แหละผมว่าอันนี้แหละเป็นปัญหาเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจตุลาการนั้นกฎหมายอาญาเนี่ยมีบทบัญญัติครอบคลุมทุกเรื่องอยู่แล้วซึ่งมีบทลงโทษทั้งปรับและจำคุกจึงไม่น่ามีการลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลซ้ำอีกดังนั้นจึงเหลือแต่การกระทำที่เป็นการขัดขวางการพิจารณาคดีในศาลซึ่งในกรณีหลังนี้นะครับศาลน่าจะมีอำนาจนะครับไล่บุคคลที่ก่อความไม่สงบออกจากศาลหรือนำไปกักขังไว้เพื่อให้สามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปก็ได้ส่วนที่เกรงว่าการลงโทษนะครับตามความผิดอาญาจะล่าช้าเพราะต้องผ่านพนักงานสอบสวนและอัยการนั้นหลายประเทศมีวิธีการทำให้รวดเร็วโดยแจ้งให้พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ละเมิดอำนาจศาลเป็นคดีอาญาต่อศาลอีกองค์คณะหนึ่งอย่างที่เราเห็นในกรณีของเยอรมนีนะฮะด้วยวิธีนี้นะครับกระบวนพิจารณาคดีอาญาก็จะเร็วขึ้นขณะเดียวกันผู้ถูกกล่าวหาก็ได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าการพิเคราะห์กฎหมายไทยในมาตรฐานสากลนะครับคณาจารย์ด้านนิติศาสตร์จากจุฬายังชี้ด้วยนะครับเมื่อนำเอาหลักการต่างๆตามกติการะหว่างประเทศหรือ IPPCR มาใช้วิเคราะห์วิจารณ์ฐานความผิดละเมิดอำนาจศาลในประเทศไทยพบว่ามีความไม่สอดคล้องกันใน4ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกนะครับหลักความชอบด้วยกฎหมายอาญา ซึ่งถือว่าไม่มีความผิดถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดเนี่ยบุคคลจะได้รับการลงโทษทางอาญาต่อเมื่อมีบทบัญญัติทางอาญาที่เฉพาะและมีความชัดเจนแต่การที่กฎหมายไทยเปิดทางให้ศาลมีอำนาจออกข้อกำหนดใดๆเพื่อรักษาความเรียบร้อยก็ดีการกำหนดให้การกระทำในลักษณะประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลเท่ากับละเมิดอำนาจศาลก็ดีเป็นตัวบทที่ขาดความชัดเจนนะฮะส่วนประเด็นที่2นะครับหลักไม่พิจารณาหรือลงโทษซ้ำในความผิดเดียวกันถือเป็นบุคคลย่อมไม่ถูกพิจารณาหรือลงโทษซ้ำในความผิดซึ่งบุคคลนั้นต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษหรือให้ปล่อยตัวนะฮะเรื่องนี้ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปนะฮะวางหลักว่าผู้ถูกดำเนินคดีต้องได้รับหลักประกันสิทธิในทางอาญาไม่ว่ากฎหมายภายในประเทศจะเรียกชื่อว่ามาตรการแบบใดหากมาตรการนั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางอาญาการปรับใช้มาตรการจะต้องเคารพหลักประกันทางอาญาซึ่งเนื้อหาทางอาญาก็คือมาตรการอะไรก็ตามที่มีผลเป็นการป้องกันและลงโทษอันนี้จะงงๆหน่อยนะฮะความหมายของการที่บุคคลย่อมไม่ถูกพิจารณาหรือลงโทษซ้ำเนี่ยพี่ฝรั่งมันใช้คำว่าอะไรนะ double jeopardy ใช่ไหมสันบิดที่เราเคยได้ยินกันไปแล้วคือถ้าพี่เคยโดนไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีความพยายามในการที่จะไปรวบข้อกล่าวหาแล้วก็ซ้ำอีกทีเนี่ยจะไม่สามารถที่จะกระทำได้นะฮะเช่นนะครับพี่ชูวัตรสมมติไปฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาแต่ตอนหลังไปเจอว่าเจตนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ไม่สามารถที่จะลงโทษซ้ำได้ประมาณนี้นะครับนะส่วนในกรณีความแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยถ้ามีเหตุผลใหม่สามารถรื้อคดีได้เสมอนะครับ แต่ในกรณีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลในไทยนะฮะที่ฐานความผิดนี้บรรจุอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและการที่คณะกรรมการกฤษฎีกาลงความเห็นว่าความผิดนี้ไม่ใช่ความผิดทางอาญานั้นก็ส่งผลให้ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับหลักประกันในสิทธิทางอาญายกตัวอย่างนะครับจำเลยยื่นเอกสารเท็จกรณีเช่นนี้ถือว่ามีความผิดทั้งในอาญาและความผิดละเมิดอำนาจศาลทั้งที่เป็นการกระทำกรรมเดียวเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกฎหมายไทยไม่นับเอาฐานความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนะครับในการลงโทษทางอาญาทั้งที่การจำคุกและปรับโดยธรรมชาติแล้วถือเป็นโทษอาญาดังนั้นนะครับในความเห็นของคณะผู้วิจัยการลงโทษบุคคลให้รับผิดโดยแยกออกเป็นความรับผิดนะครับตามฐานความผิดทางอาญาและความรับผิดเรื่องการละเมิดอำนาจศาลจึงไม่สอดคล้องกับหลักประกันทางสิทธิทางอาญานะฮะแล้วก็ประเด็นที่3คือหลักพิจารณาโดยศาลที่เป็นกลางซึ่งมีสาระสำคัญ2ประการคือ1ผู้พิพากษาต้องไม่ตัดสินคดีภายใต้อคติหรือเกิดจากความเสียหายส่วนตัวหรือมีการคาดการล่วงหน้าต่อคดีที่รับผิดชอบหรือไม่มีพฤติกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้แก่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งครับข้อ2นะครับศาลที่พิจารณาคดีต้องปรากฏต่อสายตาของบุคคลทั่วไปว่ามีความเป็นกลางโอ้โหสายตาคนทั่วไปเป็นยังไงล่ะตอนนี้นะฮะที่เขาบอกว่าในเรื่องความเป็นกลางของศาลนี้ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปวางหลักไว้ว่าหากผู้พิพากษาที่พิจารณาโทษการกระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นคนเดียวกับศาลที่ถูกละเมิดอำนาจถือว่าไม่สอดคล้องกับหลักการนี้กรณีของไทยนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายละเมิดอำนาจศาลไม่ได้บัญญัติถึงหลักการความเป็นกลางของผู้พิพากษาผู้พิพากษาที่เป็นคู่กรณีมีอำนาจลงโทษบุคคลที่ละเมิดอำนาจศาลดังนั้นกฎหมายไทยจึงไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นกลางของศาลอันนี้ชัดเจนอันนี้ใช่เป๊ะมากคือศาลลงเลยคือทั้งที่ตัวเองอาจจะโกรธแค้นแบบเพราะแบบเป็นเพื่ออาฆาตด้วยเขาไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ใช่เนื้อหาสาระเลยเป็นเรื่องของการไม่เคารพศาลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลงโทษได้แต่ศาลเป็นคนดีมากนี่ไงคิดว่าไงศาลไทยก็ถูกสร้างมาแบบที่แบบมีอคติหรือว่ามีวิธีคิดอะไรของเขาเองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงว่าบางเรื่องเพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยหลักการมาถึงได้มีไว้เพื่อที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้ไงว่าเกิดรู้แก่อำนาจขึ้นมายุ่งถ้าบางทีแบบไปถือป้ายอยู่ตรงบันไดศาลไม่ได้อยู่ในห้องพิจารณาคดีเลยนะห่างกับห้องพิจารณาคดีโยนแล้วเราเห็นในตัวอย่างในต่างประเทศก็คือนอกศาลก็คือไม่เกี่ยวนะก็อยู่ที่การกำหนดว่านอกศาลคืออะไรป่ะฮะมันมีประการที่4นะฮะหลักสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการสู้คดีนะฮะซึ่งถือหลักว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดมีสิทธิ์ที่ได้รับประกันขั้นต่ำโดยเสมอภาคเช่นสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งความผิดที่ถูกกล่าวหาสิทธิ์ที่จะมีเวลาและได้รับความสะดวกเพียงพอแต่แก่ต่อการเตรียมสู้คดีและติดต่อทนายสิทธิ์ที่จะรับการพิจารณาต่อหน้าบุคคลนั้นและมีสิทธิ์ที่จะมีทนายหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายทุกวันนี้เราว่าเห็นกรณีข้อ2ข้อ3นี่เหมือนไม่ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเท่าไหร่นะในกรณีของไทยนะครับผู้ถูกกล่าวหาในฐานความผิดละเมิดอำนาจศาลไม่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งนี้เพราะกฎหมายไทยถือว่าความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลไม่ใช่ความผิดทางอาญานั่นเองและในตอนท้ายของบทความนะครับคณะผู้วิจัยนะครับมีข้อเสนอเกี่ยวกับการบังคับใช้ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อเสนอแนะก็มีเช่นหากเกิดการละเมิดอำนาจศาลต่อหน้าศาลควรมีอำนาจตักเตือนหรือไล่ผู้ละเมิดออกจากศาลไม่ใช่ลงทันทีใช่ก็เจตนาเพื่อจะควบคุมการพิจารณาให้มันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็เอาเขาออกไปก็จบแล้วใช่นะฮะแล้วก็ข้อเสนอข้อที่2ฮะการกระทำอย่างไรเข้าข่ายเป็นการละเมิดอำนาจศาลเนี่ยควรมีบทบัญญัติที่ชัดเจน3นะครับการดำเนินนะครับคดีละเมิดอำนาจศาลควรให้สิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมแล้วก็ข้อเสนอสุดท้ายฮะการกระทำที่เป็นทั้งการละเมิดอำนาจศาลและเป็นความผิดอาญาเนี่ยควรดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญาตามปกติหากเป็นการละเมิดอำนาจต่อหน้าศาลควรส่งเรื่องให้อัยการฟ้องร้องผู้กระทำความผิดต่อศาลอีกองค์คณะหนึ่งอันนี้ก็เราอ่านของเยอรมนีแล้วดูแฟร์ใช่ถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้ประเทศเขาผ่านการลูกแก่อำนาจมาเยอะไม่ใช่เหรอใช่ไงแล้วประชาชนเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็เห็นแมวนะของเราไม่ผ่านลูกแก่อำนาจมาเรื่อยๆทางประเทศนี่แต่ประชาชนก็อิกโนแรนต์ไหม Your voice matter เปล่าไม่รู้นะฮะ Lighting up hope และ It would be a better world นะ